สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รามาคิดดีไลฟ์ค่ะวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะอยู่กับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะมาเป็นคู่มือคุณแม่นะคะในการดูแลลูกค่ะซึ่งวันพุธเราจะเน้นในช่วงของวัยเด็กช่วง 3-10 ปีนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้โรคที่เราจะมาพูดคุยรับฟังความรู้รวมถึงฟังคำตอบในเรื่องที่คุณผู้ชมสงสัยกับคุณหมอแบบสดๆในรายการนั้นเป็นโรคที่หลายๆคนกังวลไม่อยากให้ลูกเป็นเลยนะคะแล้วก็มักจะเป็นกันช่วงฤดูฝนอย่างนี้ด้วยค่ะนั่นคือโรคไวรัส RSV นะคะจริงๆก็คล้ายๆกับหวัดแต่ว่าเป็นแล้วเนี่ยมีความรุนแรงถึงขั้นปอดติดเชื้อปอดอักเสบได้ก็เลยเป็นความรุนแรงที่หลายๆคนกลัวกันนะคะเราจะป้องกันจาก RSV นี้ได้อย่างไรรวมถึง RSV นี้เป็นยังไงนะคะแล้วก็รักษาให้หายได้ยังไงบ้างเดี๋ยวมารับฟังกันในช่วงหน้าค่ะกับท่านอาจารย์นายแพทย์นพพรอภิวัฒนกุลนะคะอาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจะให้เกียรติมาให้ความรู้กับเรารวมถึงเปิดสายนะคะตอบคำถามคุณผู้ชมกันแบบสดๆในรายการค่ะสามารถยกหูโทรศัพท์มาได้เลยในช่วงหน้าที่023547104และ023547105ค่ะรวมถึงทาง Facebook ด้วยนะคะฝากคำถามไว้ที่รามา Channel ได้เลยค่ะเข้าไปคลิกไลค์แล้วก็ฝากคำถามกันได้24ชั่วโมงด้วยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะในคิดดีไลฟ์ by yourself เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะคิดดีไลฟ์ by yourselfเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกรักฉลาดบอกความต้องการได้การเล่นกับลูกเพื่อช่วยส่งเสริมทักษะทางภาษาจะช่วยกระตุ้นให้ลูกเกิดการเรียนรู้เราลองมาดูกันนะคะว่าเราจะพูดกับลูกอย่างไรดีนี่ผีเสื้อนี่เย้น้องเบลก็ตอบเนี่ยตอบได้ด้วยนี่สีอะไรอันนี้สีอะไรลูกสีฟ้าสีเขียวน้องเดียวจ๋าเอ้ยเฮ้ยน้องเดียวตอบแม่เหรอตอบแม่แม่แม่น้องเดียวจังเลยในขณะที่ลูกยังพูดไม่ได้แต่ลูกจะสามารถรับรู้ได้จากน้ำเสียงสีหน้าท่าทางและลูกจะเรียนรู้ภาษาจากคนรอบตัวไปด้วยสื่อสารด้วยการพูดคุยกับลูกลูกจะเกิดการเรียนแบบสีหน้าท่าทางและน้ำเสียงตามคุณแม่เช่นแม่รักหนูอย่าลืมกอดลูกเพื่อเป็นการย้ำความหมายสื่อสารความอบอุ่นด้วยภาษากายด้วยนะคะเด็กสามารถรับรู้ภาษาจากน้ำเสียงสีหน้าท่าทางจากคนรอบตัวได้ค่ะพัฒนาการภาษาสำคัญมากๆนะคะคนที่ส่งเสริมได้ดีที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะยังมีหนึ่งสกู๊ปนะคะเรื่องของคิดดีแคร์ค่ะในการออกกำลังกับลูกน้อยไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับพี่ดีครับวันนี้พี่ดีแล้วก็น้องกายนะครับก็จะมีท่าการออกกำลังกายง่ายๆมาแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ไปออกกำลังกายพร้อมกับคุณลูกที่บ้านอีกแล้วครับกายพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกันเลยครับเย้ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราก็จะยกขาปลายเท้าขึ้นมาแตะคางนะครับน้องกายทำไปพร้อมๆกันเลยครับยกขาขึ้นมาแตะให้ใกล้กับคางมากที่สุดนะครับแล้วนับ1 2 3 4 5โอเคครับน้องกายค่อยๆวางลงไปยกขาอีกครั้งนึงขึ้นมาครับน้องกายฮึบ1 2 3 4 5โอเคน้องกายค่อยๆวางลงไปครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับท่าการออกกำลังกายท่านี้นะครับก็จะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับท่าการออกกำลังกายท่านี้ไม่ยากเกินไปนะครับคุณพ่อคุณแม่สามารถนำกลับไปทำพร้อมกับคุณลูกๆที่บ้านได้นะครับเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นจริงๆครับใช่ไหมครับน้องกายใช่ครับการออกกำลังกายทำให้แข็งแรง
ออกกำลังกายทำให้แข็งแรงนะคะเด็กๆก็ต้องออกกำลังกายกันเป็นประจำคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมด้วยค่ะเอาละค่ะช่วงท้ายนี้นะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์มาให้ทราบกันด้วยเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนะคะของที่สถานีที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ดาวน์โหลดกันได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะโดยสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนนะคะที่มีระบบปฏิบัติการ iOS ค่ะสามารถเข้าไปที่ App Store นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Rama Wenwak Channel นะคะแล้วก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะสำหรับระบบปฏิบัติการแบบ Android เนี่ยต้องอดใจรอกันก่อนนะคะก็ลองเข้าไปชมกันได้ค่ะที่สำคัญคนไข้ทั่วไปสามารถตรวจสอบตารางการลงตรวจของคุณหมอนะคะแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็เบอร์ฉุกเฉินสุขภาพค่ะในส่วนอื่นๆก็จะสามารถดูรามา Channel แบบสดๆได้นะคะดูรายการของรามา Channel แบบย้อนหลังได้ด้วยค่ะคลิปสุขภาพต่างๆข่าวสารด้านสุขภาพนะคะอัปเดตกันได้เลยค่ะแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Facebook Fanpage ได้อีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยค่ะที่รามาชาแนลนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าค่ะกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของไวรัส RSV กันค่ะ